ครับเดี๋ยวคุณอย่างนี้ดีกว่านะขึ้นไปนะครับไล่ไปอีกเราจะใช้การช่วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่มาจากนู้นสี่แต่ถ้าเราไม่เพิ่มน้ำหนักถ้าหนักเนี่ยพวกเราเนี่ยมันฝึกใหม่ๆมือไม่แข็งมันแล้วมันจะเบื่อใช่ไหมไล่ไปประมาณไล่ไปมาสักสี่ครั้งเนี่ยได้หมดเลยนะครับอ๋อทุกได้ทุกตลอดได้หมดเลยแต่นี้ถ้าเกิดเราอย่างนี้นะครับแต่ถ้าใช้ถูกเส้นมันแต่จะนี่ว่าเดี๋ยวเวลาไปฝึกที่โรงพยาบาลทักไอ้นี่มันท่าเจริญสัตว์นะครับเขาจะว่าไม่นั่นเวลาเราทำโชว์เราต้องทำแบบนี้ให้แขนตึงแขนตึงหน้าตรงองศาได้นะแขนตึงหน้าตรงองศาได้อันนี้เราแค่ห้านะตึงข้อเท้านี่หนึ่งเส้นหนึ่งแล้วเราก็ขยับมาวัดดูประมาณสักสองนิ้วนะพื้นฐานขาเนี่ยมันเหมือนเป็นครูนะครับถ้าใครทำไม่ได้มันไปต่อยอดไม่ได้เลยเราสังเกตดูมันจะมีเส้นที่ตึงไหมเวลาเรานวดเฉลยสักอ่ะมันจะนวดตรงไปนี้ตลอดแต่ถ้าของรัศมีมันจะตึงไปตามนี้ไหมโค้งตามนี้เพราะฉะนั้นพยายามจับต้องให้ได้มันนะครับให้กดบนเส้นที่นูนอันนี้หนึ่งถึงห้าตลอดนะครับเสร็จแล้วเรากลับมือเนี่ยดันเส้นที่3เส้นที่3ยังไม่ถึงไม่สุดไงถ้าเราอย่างนี้นะครับแล้วก็มาเส้นที่4แล้วก็ค่อมอย่างนี้เลยนะครับ4นิ้วค่อมลงไปนะครับขาต้องตั้งตรงนะนะครับมันแล้วมันจะได้เสร็จแล้วเราก็เปิดคลายประตูลมครับแล้วก็วางแปะนะครับแปะขาออกแล้วเราก็หันมานี่นะตรงขานี่แล้วก็เปิดตัวลมนะครับตามนี้นะครับตอนนี้ผมมีข้อแนะนำตัวหนึ่งถ้าบางคนเที่ยวแรกสมมติว่าเราทำสัก3เที่ยวนะมือเราไม่แข็งพอเราทำ3เที่ยวได้นะครับ3เที่ยวก็หมายถึงว่าจากนี่มานี่ละหนึ่งละ